่อนจากกันนะครับนักสัญญาวิทยาเปรียบการยิงประตูในกีฬาฟุตบอลนะครับถือว่าเป็นการเปรียบกับการมีเพศสัมพันธ์ในเชิงรุกนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อลูกฟุตบอลถูกยิงไปกระทบไปตุ้งตะข่ายเนี่ยนะครับหมายถึงคลายแม็กซ์หรือจุดสุดยอดนั่นเองอิงนี่นาครับถึงทำให้คุณผู้ชายนะคะเป็นแฟนลูกหนังจะเป็นแถวเพราะว่าเวลาเห็นการยิงประตูคงรู้สึกตื่นเต้นอาจจะเร้าใจเหมือนกับมีการหลั่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของผู้ชายอันนี้นักสัญชาติวิทยาว่าเอาไว้นะคะยิ่งมีการยิงประตูกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความสุขมากเท่านั้นก็เลยถือกันว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้แสดงออกทางเพศอย่างหนึ่งสำหรับผู้ชายด้วยนะคะครับมาโอ้มายกันนะฮะก็มีกันนะท่านคงจะดูฟุตบอลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากนี้ไปนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเวลาหมดแล้วทีนี้พบกับคุณรักคุณรสวันพระสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับไม่เห็นจะแปลกที่ใครเหมือนเราหรือไม่เหมือนเราแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก